เกรสผุดรายการใหม่ทุ่มทุนแปลงโฉมรถตู้รองรับแขกรับเชิญปิ้งหมูกระทะเกรสผุดรายการใหม่ทุ่มทุนแปลงโฉมรถตู้รองรับแขกรับเชิญปิ้งหมูกระทะเกรสผุดรายการใหม่เมื่อวันที่18พฤษภาคมที่ลานแฟชั่นฮอลศูนย์การค้าสยามพารากอนภายในงานแถลงข่าวเมอร์สเอสเทติกเปิดตัวฟิลเลอร์งานผิวครั้งแรกของโลกวีโลเตโรรีไวฟ์พร้อมเปิดตัวแบรนด์แอมบาสเดอร์เกรซกันกล้าวด้วยเสียงกล้าวและฟิล์มธนภัทรกาวิลาหลังจบงานเกรซได้ให้สัมภาษณ์ถึงเรื่องที่ทุ่มทุนแปลงรถตู้ให้เป็นรถอเนกประสงค์พร้อมทำสีใหม่ชมพูหวานแหววสดใสเพื่อนำมาใช้ถ่ายรายการใหม่ล่าสุดรถทาเลนต์มีรายการใหม่ล่าสุดค่ารายการใหม่ล่าสุดรถทาเลนต์เป็นรายการที่จะพาทุกคนไปสัมผัสกับความสามารถพิเศษคือทาเลนต์กับเหล่าบรรดาแขกรับเชิญที่ทั้งทาเลนต์และทาเลนต์ก็เป็นรายการที่สนุกครบรถพาแขกรับเชิญไปสัมผัสความสามารถพิเศษที่ลึกๆแล้วคนนี้เขาสามารถทำสิ่งนี้ได้อยากจะเอาพื้นที่ตรงนี้ให้คนในวงการได้แสดงออกแสดงออกนอกกรอบอย่างเช่นคุณอยากจะตำส้มตำบนรถหรือจะปอกทุเรียนหรือจะกินหมูกระทะหรือความสามารถพิเศษอะไรที่คุณชอบหรือเป็นแฟนพันธุ์แท้สิ่งไหนออนไลน์ยังไม่มีรายการอะไรแบบบ้าๆแบบนี้ซึ่งมันมีทั้งน้ำดีและน้ำเสียหรือสามารถผสมผสานกันได้เกรซผุดรายการใหม่ที่ถ่ายมาอะไรแปลกสุดน้ำเสียล้วนยังไม่มีน้ำดีหลุดมาสักคนเลยทาเลนต์ยากขนาดไหนมันยากแค่การเตรียมงานของเกรซเช่นจะกินหมูกระทะบนรถจะทำอาหารบนรถคือเกรซลงทุนกับรถคันนี้ค่อนข้างเยอะและค่อนข้างปวดหัวเพราะฟังก์ชันบางอย่างมันไม่สามารถทำได้แต่เราก็ทำให้มันเกิดขึ้นได้และอยู่ในความปลอดภัยก็เป็นอะไรที่มันชาเลนจ์เราเหมือนกันและทำให้ทุกสัปดาห์ที่ไปถ่ายรายการก็ไม่เบื่อด้วยรวมถึงคนดูก็จะไม่เบื่อด้วยไม่ใช่คอนเทนต์เดิมๆที่นั่งคุยเรามาทำอะไรใหม่ๆสนุกๆที่เขาไม่เคยเห็นคนนี้ทำคุ้มไหมไม่แน่ใจเลยท้าเลยใครก็ได้ไม่ใช่ดาราก็ได้เป็นคนทางบ้านก็ได้แค่มีความสามารถพิเศษติดต่อมาเลยแต่ความสามารถของคุณต้องโดดเด่นและต้องใช่จริงๆเป็นเจ้าแม่คอนเทนต์แล้วคอนเทนต์ต่างๆรื้อริดยากไหมเอาจริงๆนะเกรซอยากทำอะไรที่มีทั้งเรื่องขำๆเฮฮาบ้าๆหลุดจากกรอบและเป็นแรงบันดาลใจส่งคืนกับคนดูด้วยและได้เห็นความสามารถของศิลปินไหนบ้างเกรซผุดรายการใหม่แขกพิเศษทำอะไรเราทำด้วยแน่นอนเราต้องทำร่วมกับเขามันจะมีชาเลนจ์ด้วย3ช่วงสนุกทุ่มทุนสร้างเลยรายการนี้ใช่เอารถตู้ไปทำแต่ไม่ใช่คันที่ใช้งานทุกวันนะเป็นอีกคันหนึ่งที่มีอยู่เลยเอาไปรับสีชมพูหรือข้างในใหม่ให้มีมันคาแรคเตอร์ด้วยขับไปที่ไหนคนก็จะจำได้สปอนเซอร์เข้าได้สปอนเซอร์ต้องเข้าแล้วเข้าได้ทุกอย่างเลยถ้าเป็นยาสระผมก็จะสระผมบนรถถ้าเป็นครีมอาบน้ำก็จะอาบน้ำบนรถถ้าเป็นยาสีฟันก็จะแปรงฟันบนรถเอาพูดแค่นี้หัวเราะทำรายการนี้ออกมาก็ปล่อยทุกแพลตฟอร์มทั้ง YouTube Facebook TikTok ทำขำๆสนุกกันเองถ้ามันไปได้ดีจะถึงขั้นเปิดเป็นบริษัทเลยไหมอยากทำเหมือนกันคิดอยู่ว่าจะทำแบบ Production House ดีไหมก็คิดเหมือนกันแต่ยังไม่ถึงขนาดนั้นนะเวลานี้เราเป็นคนบ้าบอด้วยจัดเต็มไม่มีเบรกรายการนี้จะไม่เหยียบเบรกค่ะฟิล์มธนภัทรพร้อมเสิร์ฟความหล่อหล่ำควงคู่จิ้นแจมรัชตะจัดแฟนมีตปท.ครั้งแรกฟิล์มธนภัทรตื่นเต้นพร้อมเสิร์ฟความหล่อควงคู่จิ้นแจมรัชตะจัดแฟนมีต่างประเทศครั้งแรกตั้งเป้ามีซิกแพคแน่นเตรียมตัวบินไปจัดแฟนมีตติ้งที่ต่างประเทศครั้งแรกสำหรับ
ฟิล์มธนภัทรกาวิระที่จะไปพร้อมกับคู่จิ้นแจมรัชตะหัมพานนท์เสิร์ฟความฟินฟินให้กับแฟนๆโดยจะเริ่มที่มาเก๊าเป็นที่แรกและอาจจะมีประเทศอื่นๆอย่างต่อเนื่องล่าสุดหนุ่มฟิล์มที่มาร่วมงานแถลงข่าวเมอร์สเอสเทติกเปิดตัวฟิลเลอร์งานผิวครั้งแรกของโลกมีโลเตโรรีไวฟ์ในฐานะแบรนด์แอมบาสเดอร์และได้ให้สัมภาษณ์ถึงเรื่องเตรียมตัวไปแฟนมีตติ้งต่างประเทศครั้งแรกเดือนหน้ามิถุนายนมีแฟนมีต่อใช่ไหมมีแฟนมีครับพูดได้แล้วเหรอหัวเราะโอเคโปสเตอร์มันออกมาแล้วแต่ศิลปินยังไม่รู้เลยจัดที่มาเก๊าแฟนมีตคู่กับแจมรัชตะเป็นแฟนมีตอนในต่างประเทศครั้งแรกอินเตอร์แฟนทุกคนก็สามารถซื้อได้บัตรได้รวมถึงแฟนๆที่ไทยก็สามารถซื้อบัตรและบินตามไปดูกันได้ครับก็ตื่นเต้นนะครับเป็นครั้งแรกด้วยเตรียมความพิเศษอะไรในครั้งนี้ความหล่อครับความหล่อจะมากขึ้นมีเรื่องภาษาก็เรียนอยู่บ้างครับแต่ถ้าอยากรู้ว่าจะเป็นยังไงต้องซื้อบัตรนะครับเริ่มซ้อมหรือยังตอนนี้ยังไม่ได้เริ่มซ้อมเลยครับเพราะแจมยังซ้อมแฟนมีตัวเองอยู่ก็รอให้แจมจบแฟนมีตัวเองก่อนมีติดต่อให้ไปจัดเยอะไหมก็ยังมีอีกหลายประเทศครับก็ฝากติดตามด้วยครับเรียกว่าเอเชียทัวร์ก็เป็นเอเชียทัวร์ครับแต่ติดต่อมาซ้ำได้นะครับอยากไปถามว่าทำไมถึงเริ่มที่มาเก๊าก่อนผมว่าเป็นอีกหนึ่งที่ที่ใครหลายๆคนก็อยากไปรวมถึงผมด้วยเป็นที่ที่น่าสนใจเหมือนการฟิตหุ่นอยู่ตลอดเออะทอดอากาศมันร้อนขึ้นแต่ถามว่าพอใจในรูปร่างตัวเองขนาดไหนตอนนี้ยังไม่ถึง 50% เลยครับก็โชว์ได้นิดๆหน่อยๆยังห่างไกลจากเป้าหมายตัวเองอีกเยอะที่ผมตั้งไว้คือ six pack แน่นๆแบบถอดเสื้อเดินห้างได้เลยไม่ได้ได้เดี๋ยวโดนตำรวจจับหัวเราะแบ่งเวลายังไงงานก็แน่นอยู่ก็ยังมีเวลาไปออกกำลังกายอยู่ครับเราก็ต้องแบ่งเวลานอนน้อยลงหน่อยเพื่อเอาเวลาไปเข้าฟิตเนสก็แบ่งเวลามากขึ้นอะไรที่ไม่จำเป็นกับชีวิตก็ตัดทิ้งพยายามจะให้ได้ทุกวันครับแต่ไม่ได้เพราะงานด้วยอาหารก็พยายามให้คลีน 100% เหมือนเมื่อก่อนแต่ถ้าจำเป็นต้องไปทานอาหารร่วมกับคนอื่นผมก็กินได้ไม่ได้เคร่งขนาดนั้นแต่ถ้าไปทำงานอยู่กองหรืออยู่บ้านก็ต้องเป๊ะ 100%ใช้เวลาตั้งใจฟิตหุ่นกี่เดือนจริงๆอยากใช้เวลาสัก3เดือนแต่ด้วยงานที่มีมันเยอะมันไม่สามารถทำตามที่วางไว้ได้ 100% ช่วงนี้มีข่าวคนในวงการวูบบ่อยๆกลัวไหมผมไม่ค่อยกลัวเท่าไหร่ครับแต่ไม่เป็นดีกว่าหัวเราะจริงๆไม่ต้องมีคนเตือนหรอกเพราะที่ผ่านมาก็เข้าโรงพยาบาลไปหลายรอบแล้วผมว่าด้วยเราใช้ร่างกายหนักเกินไปภูมิคุ้มกันมันต่ำจะป่วยเป็นนั่นเป็นนี่จริงๆก็แอบมิดไปหลายรอบแล้วช่วงปีที่ผ่านมาแต่หลังๆก็เริ่มบาลานซ์ชีวิตตัวเองให้ได้อะไรที่สามารถทดแทนได้อย่างเช่นออกกำลังกายน้อยลงแต่คุมอาหารให้มันเป๊ะครึ่งเวลาแฟนคลับเอาอาหารมาให้ก็ไม่ได้ห้ามครับเราก็กินเท่าที่กินได้เพราะไม่อยากให้เสียน้ำใจ